ต้องมี3หน่วยราชการหรือว่ามีบวรนะครับคือบ้านวัดโรงเรียนร่วมกันดังนั้นคณะครูอาจารย์ก็เป็นส่วนหนึ่งในบวรนั้นด้วยไม่รู้ว่าได้ยินกันหรือเปล่าเนาะได้ยินไหมครับได้ยินนะแต่หลวงพ่อได้ยินแต่เสียงพวกเราอะเสียงเหมือนนกกระจอกเลยครับเสียงเหมือนนกกระจอกเยอะแยะไปหมดไม่ค่อยได้ยินตัวเองเท่าไหร่วันนี้อยากจะให้ท่านทั้งหลายได้เห็นภาพว่าทำไมท่านอาจารย์หรือผู้อำนวยการสันติรุ่งสมัยได้ไปนิมนต์พระอาจารย์พบกันที่กรุงเทพเมื่อปีที่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยเวลาที่หลวงพ่อบรรยายอย่างน้อยต้อง3ชั่วโมงครับเพื่อที่จะนำเสนอให้เห็นว่าทำไม sufficiency economy ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมีพระราชดำรัสมาเป็น40ปีจึงไม่ค่อยเกิดขึ้นในประเทศไทยเท่าไหร่เสียงแอคโคมากเลยครับรู้สึกมีปัญหาเรื่องเสียงมากครับอยากจะให้ทุกท่านได้เห็นนะครับว่าทำไมพระเจ้าอยู่หัวของเราจึงได้รับรางวัลจากท่านโคฟี่อันนันครับซึ่งเป็นเลขาธิการขององค์การสหประชาชาติท่านได้รับรางวัลอะไรรู้ไหมครับรู้ไหมท่านพระเจ้าอยู่หัวได้รับรางวัลอะไรครับจากยูเอ็นรางวัลที่ท่านได้รับก็คือรางวัลการความสำเร็จสูงสุดในการพัฒนามนุษย์ความสำเร็จสูงสุดในการพัฒนามนุษย์นั่นหมายความว่าในโลกนี้เนี่ยมีอยู่องค์เดียวเท่านั้นที่ได้รับรางวัลนี้ครับคือพระเจ้าอยู่หัวของเราตอนที่พระอาจารย์แล้วก็ได้เรียนและได้ศึกษาอยู่ที่อเมริกาเนี่ยก็ได้ยินชื่อเสียงของพระเจ้าอยู่หัวของเราพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงแต่เราก็ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่จนกระทั่งได้เห็นว่าพอได้เรียนรู้แล้วก็ได้ศึกษาว่าทำไมเมืองไทยของเราจึงโดยเฉพาะเกษตรกรแล้วก็พี่น้องจึงแย่ลงเรื่อยๆแย่ลงเรื่อยๆเพราะว่าเราไม่ได้ทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริงจึงเป็นเหตุที่ว่าพอพระอาจารย์กลับมาจากอเมริกาเนี่ยก็จึงตัดสินใจนะครับได้ไปจำพรรษาอยู่ที่วัดป่าบ้านคออุดรธานีหลังจากนั้นหลวงพ่อทูลเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าอาวาสท่านก็ส่งขึ้นไปอยู่ที่เชียงใหม่ไปพัฒนาแล้วก็ไปสร้างวัดใหม่อยู่ที่ดอยผาส้มนะครับหลวงพ่อทำอะไรบ้างครับที่ดอยผาส้มอยากจะให้ท่านเห็นว่าการพัฒนาชุมชนเนี่ยถ้าหากเราพัฒนาแบบ ไม่ครบองค์รวมเนี่ยมันก็จะทำให้การพัฒนานั้นไม่ได้ผลจะเกิดเป็นการพัฒนาแบบศูนย์เปล่าอย่างที่มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติตั้งแต่แผน1จนถึงปัจจุบันก็ไม่ได้ทำให้สังคมไทยหรือว่า